สวัสดีครับทุกคนกลับมาทำคลิปแล้วนะฮะหลังจากที่หายไปเกือบ1อาทิตย์เลยนะครับพอดีติดธุระนิดหน่อยนะครับที่บ้านนะฮะมีคนที่บ้านป่วยนิดหน่อยนะครับก็เลยต้องกลับไปดูแลเขาสักนิดนึงนะครับแต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับกลับมาทำทริปให้ทุกคนแล้วนะครับก็เรามาดูสรุปตลาดประจำสัปดาห์กันหน่อยนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็พบว่าข่าวเศรษฐกิจต่างๆที่ประโคมเข้ามานะครับทำให้ตลาดเนี่ยได้รับแรงกดดันเยอะมากๆนะครับและ1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็สีแดงแจ๊ดแบบนี้เลยนะครับหุ้นเทคยักษ์ใหญ่หลายๆตัวนะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าง Nvidia เนี่ยลงไปเกือบ 13% เลยนะครับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ก็ลงนะครับ AVGO ก็ลงนะครับลงเพราะไตรมาสด้วยนะครับ Microsoft ลงแล้ว JP Morgan ลงนะครับ Apple Google Meta นะครับ Amazon โอ้โหลงหมดเลยนะครับแล้วก็ภาคน้ำมันนะครับลงทั้งหมดนะครับเซกเตอร์ของน้ำมันนะครับแต่เซกเตอร์ที่ยังยืนได้นะครับก็คือ Consumer Defensive นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่เราต้องกินต้องใช้เนาะเมื่อเทคโนโลยีหรือหุ้นต่างๆลงหุ้นกลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับเพื่อนๆดังนั้นมีไว้สักนิดนึงก็ดีนะครับติดพอร์ตไว้นะครับหาวีซ่าไปต่อได้นะครับ Tesla บวกได้นะครับ T-Mobile บวกได้เดี๋ยวเราไปดูกันแบบเป็นกราฟแท่งกันหน่อยดีกว่านะครับว่า1วันที่ผ่านมาคือวันศุกร์นะครับแดงทุกเซกเตอร์เลยนะครับและ1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเดือนที่แล้วยังเขียวๆอยู่เลยนะเพื่อนๆเนี่ย1สัปดาห์ที่ผ่านมาปิดลบไปเยอะมากเลยนะครับเทคโนโลยีลงไปถึง 6% กว่านะครับและ Consumer Defensive ยืนได้นะครับที่ 0.76% นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูปฏิทินเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้ากันหน่อยนะครับว่าจะมีข่าวอะไรมากระแทกตลาดให้ตลาดเนี่ยปรับตัวลงไปได้อีกนะครับเรามาดูกันที่วันอังคารฮะก็จะมีดัชนียอดขายปลีกนะครับ Core Retail Sales นะครับแล้วก็ดัชนีขายปลีกของเดือนสิงหานะครับแล้วก็มีอีกทีนึงวันพฤหัสบดีนะออกมีแค่2วันก็ยังช่วยหน่อยครับวันพฤหัสบดีมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนะครับอันนี้นี่แหละเพื่อนๆจะมาชี้ชะตานะครับของตลาดหุ้นนะครับวันพฤหัสบดีเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆผมว่าเฟดก็น่าจะลดดอกเบี้ยแน่นอนครับเพราะกูรูหลายสำนักเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเฟดต้องใช้ยาแรงในการลดดอกเบี้ยแล้วนะครับดูว่าเขาจะลดเท่าไหร่นะ 0.25% หรือ 0.5% นะครับถ้าลดเนี่ยก็น่าจะส่งผลดีต่อหุ้นเล็กหุ้นกลางนะครับหรือหุ้นใหญ่นะฮะแต่หุ้นเมกะแคปหรือหุ้นอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้อานิสงส์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหุ้นที่มีหนี้เยอะๆเนี่ยก็จะดีต่อเขาใช่ไหมเพราะอัตราดอกเบี้ยหนี้ที่เขาไปกู้มามันก็จะลดไงเพื่อนๆนะครับดังนั้นหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นขนาดใหญ่นะฮะก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอดูอีกทีนึงเนาะอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดาจากผมเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีอีกนะครับดัชนีภาคการผลิตธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟียของเดือนกันยานะครับแล้วก็มียอดขายบ้านมือ2ของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับไปมาดูปฏิทินการจ่ายเงินปันผลในสัปดาห์หน้ากันหน่อยนะครับมีหุ้นอย่าง Astria นะครับหรือว่าหุ้นโมนะครับจ่ายยิวอยู่ที่ 7.6% นะครับเพื่อนๆถือว่าสูงมากๆนะฮะแล้วก็วันที่จ่ายปันผลวันที่10ตุลาครับเพื่อนๆเข้าก่อนวันที่16 September นะฮะแล้วก็มีหุ้นที่พอจะคุ้นนะครับมีหุ้น Merck นะครับยิว 2.6 นะฮะมีหุ้นอะไรอีกนะครับ Prologis นะครับที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติกแล้วก็คลังสินค้านะครับยิวอยู่ที่ 3% นะครับมี HCA Healthcare นะครับหุ้นโรงพยาบาลของอเมริกานะครับ 0.68% นะครับแล้วก็มี UNH นะครับประกันสุขภาพอันดับ1นะครับ 1.41% นะฮะแล้วก็วันอังคารนะครับมีหุ้นที่เราพอจะรู้จักบ้างหรือเปล่ามี Paute Group นะครับ 0.61% Lamb Research นะครับ Eco Lab นะครับบริษัททำน้ำประปาน้ำสะอาดนะครับ Eco Lab เนี่ยมี Salesforce ด้วยนะครับบริษัทซอฟต์แวร์ทางธุรกิจเนาะมี Visi Property นะครับที่เป็นบริษัทอสังหานะครับมี Best Buy นะครับวันพฤหัสบดีนะฮะวันศุกร์มีหุ้น Royal Caribbean Cruise นะครับหุ้นเรือครูซนะครับยิว 1.02% นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆให้ดูเป็นไอเดียแล้วกันครับสำหรับใครที่มีหุ้นเหล่านี้ก็เตรียมรับปันผลได้เลยนะครับต่อไปนะครับปฏิทินการประกาศไตรมาสในสัปดาห์หน้านะครับก็ไม่ค่อยหนาแน่นสักเท่าไหร่นะครับวันอังคารหลังตลาดปิดมี Oracle นะครับ1ตัวนะครับ
แล้วก็วันอังคารนะครับก็ไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะครับวันพุธนะครับไม่รู้มีใครเก็บหรือเปล่านะครับหุ้นแมนยูนะครับวันพฤหัสบดีมี Adobe นะครับ Adobe ผมก็เชื่อว่าน่าจะยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับเพราะหุ้นปรับตัวขึ้นมาได้สูงมากแล้วนะครับจากก่อนหน้าที่กังวลว่า AI จะมา disruptธุรกิจของ Adobe เนาะแต่ก็พิสูจน์แล้วนะว่า Adobe ก็ผ่านพ้นตรงนั้นมาได้นะครับก็สัปดาห์หน้าก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูดัชนี S&P 500กันหน่อยนะครับเพื่อนๆว่าดัชนีเนี่ยปรับตัวลดลงมาอีกแล้วนะครับและแนวต้านตรงนี้ไม่ผ่านนะฮะก็ปรับตัวลดลงแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ที่แนวรับแรกนะครับต้องรอดูทิศทางในสัปดาห์หน้านะครับถ้าวันจันทร์ตลาดเปิดเขียวเนี่ยก็อาจจะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ไปเทสแนวต้านตรงนี้อีกทีนึงแต่ถ้าตลาดยังคงลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยอีกทีนึงก็ตรงนี้เลยนะครับที่ประมาณ 5,200 นะครับก็จะเห็นว่ายังมีแก็บให้ดัชนีเนี่ยลงมาอีกนะครับดังนั้นจังหวะลงทุนในวันนี้นะเพื่อนๆ เป็นแค่ไกด์ไลน์ส่วนนึงนะครับใครที่อยากจะรอดูท่าทีก่อนนะครับก็รอได้นะครับเพราะว่าเดือนกันยายนของทุกๆปีตามสถิติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นมักจะปรับตัวลงนะครับตลอดนะครับดังนั้นในเดือนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆเก็บกระสุนไว้แล้วก็ช้อนทีเดียวที่ราคาต่ำๆก็ได้นะครับแล้วก็คลิปในวันนี้นะครับเพื่อนๆสรุปมาเยอะมากๆนะครับกว่า38ตัวนะครับโดยประมาณนะครับดังนั้นนะครับหุ้นตัวไหนที่ผมเคยพูดไปแล้วและพื้นฐานยังคงคล้ายๆเดิมหรือข่าวยังคงคล้ายๆเดิมผมก็อาจจะผ่านไปเร็วหน่อยนะครับแต่สำหรับหุ้นตัวไหนที่มีข่าวอัปเดตผมก็จะมาพูดให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับโดยเพื่อนๆสามารถดูชื่อหุ้นได้จากด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับจะโชว์ชื่อหุ้นตรงนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้พิมพ์บอกแล้วนะครับเนื่องจากว่าจำนวนหุ้นเยอะมากเลยนะครับเวลาตัดต่อเป็นคลิปเนี่ยใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นเพื่อนๆดูตรงนี้เนาะหรือว่าดูเวลาผมพิมพ์ก็ได้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์หุ้นตรงนั้นเนาะเพราะว่าได้รับฟีดแบคมาบางคนดูชื่อหุ้นไม่ทันหรือว่าไม่รู้จักหุ้นนั้นตัวย่ออะไรจะเอาไปศึกษาต่ออะไรเงี้ยดูไม่ทันดังนั้นอันนี้ผมชี้แจงก่อนเลยละกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่หุ้นตัวที่1กันก่อนครับสำหรับหุ้นตัวแรกเนี่ยก็เป็นหุ้นของอัลตร้านะครับหุ้นนี้ก็ยังคงยืน1นะครับอยู่ในจังหวะลงทุนของเราเสมอมานะครับใครจะเข้าหุ้นตัวนี้นะครับรอตรงนี้ดีกว่านะครับที่ประมาณ347นะครับหมายที่2ก็ประมาณ325หมายที่3ก็ประมาณ298นะครับสำหรับอัลตร้าบิวตี้ร้านค้าปลีกเครื่องสำอางนะครับสินค้าบิวตี้ครบวงจรครับหุ้นตัวถัดไปนะครับลูลูนะครับเลมอนหุ้นตัวนี้ก็ทำพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาคล้ายๆกับหุ้น Nike เนาะหุ้นของลูลูเนี่ย forward PE ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ18เท่านะครับเพื่อนๆและเจอแรงกดดันและการแข่งขันที่สูงมากๆนะครับในตลาดของพวกค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับกีฬานะครับแล้วก็ลูลูเองก็กำลังปรับกลยุทธ์บางอย่างนะเพื่อที่จะสามารถดึงความสนใจจากนักลงทุนแล้วก็ทำให้ยอดขายกลับมาโตอีกครั้งนึงครับเพราะหุ้นปรับตัวลงมาโอ้โหเยอะมากนะครับเพื่อนๆไม่รู้มีคนเก็บหุ้นนี้บ้างหรือเปล่านะฮะตอนนี้ลงมาประมาณเกือบ 50% ได้นะครับสำหรับลูลูนะครับใครอยากจะเข้าปัจจุบันแนวรับประมาณ253นะครับแล้วก็รออีกไม้นึงที่ประมาณ228ได้เลยนะครับถัดไปนะครับหุ้นทางด้านเครื่องบินพาณิชย์แล้วก็เครื่องบินลบกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นของ Boeing Company หรือว่าหุ้น BA นะครับหุ้นตัวนี้นะเพื่อนๆก็ความต้องการเครื่องบินนะครับยังคงมีสูงอยู่นะครับและคาดว่าบริษัทก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับอย่างมั่นคงนะเพราะยอดขายในจีนเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตลาดจีนเนี่ยยังคงขายเครื่องบินได้ตลอดนะครับแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงถ้ารัฐบาลสหรัฐสั่งหยุดส่งมอบนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของ Boeing นะครับใครที่อยากจะเข้าหุ้นตัวนี้นะครับก็ปัจจุบันผมว่าเข้าได้ที่แนวรับนะครับถ้าใครชอบนะที่ประมาณ162นะครับแล้วถ้าต่ำกว่านั้นนะครับก็รอตรงนี้เลยนะครับที่ประมาณ133แล้วก็ประมาณ116นะครับสำหรับหุ้น Boeing หุ้นนี้นะครับตัวถัดไปนะครับหุ้นน้ำมันกันบ้างนะครับ CVX นะครับ Chevron นะครับสำหรับ Chevron เนี่ยก็ยังไม่ฟื้นเลยนะครับตั้งแต่ประกาศไตรมาสออกมานะครับหลุดแนวรับตรงนี้มาแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเข้าผมว่าแนวถัดไปที่รอคือตรงนี้เลยนะครับที่131นะฮะแล้วก็ประมาณ124นะครับแล้วก็อีกไม้นึงนะครับประมาณ111นะครับสำหรับหุ้นของ Chevron นะครับตัวถัดไปนะครับหุ้น GPC นะครับหุ้นนี้ก็เป็นพวกออโต้พาร์ทของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับ
อะไหล่รถยนต์ต่างๆนะครับหุ้นนี้ก็จ่ายปันผลดีมากๆนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยก็กำลังโดนสอบสวนนะครับจากรัฐบาลของอเมริกาเองนะครับเรื่องการนำสินค้าเข้าจากจีนครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของประเด็นการหลบเลี่ยงภาษีศุลกากรเนาะเนื่องจากว่าสินค้าที่นำเข้าจากจีนจะโดนภาษีแรงมากในอเมริกาครับและพบว่าบริษัทเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการหลบเลี่ยงภาษีหรือว่าใช้ซัพพลายเออร์ที่หลบเลี่ยงภาษีนะครับตอนนี้ก็เลยได้รับความกังวลเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บหุ้นนี้เพื่อกระจายความเสี่ยงหรือว่าชอบในหุ้นอุตสาหกรรมนี้นะครับรอที่132ได้นะครับแล้วก็อีกไม้หนึ่งที่ประมาณ125ได้เลยนะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับ Airbnb นะครับหุ้นตัวนี้ก็หุ้นท่องเที่ยวเนาะเป็นที่พักท่องเที่ยวนะครับก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับหุ้นนี้ถ้าอยากจะรอนะครับเพื่อนๆผมว่าไม้นี้น่าจะลงมาอยู่นะครับที่ประมาณ105นะฮะถ้าหลุด105ก็นี่เลยนะครับไม้ล่างที่ประมาณ84นะครับสำหรับ Airbnb นะครับตัวถัดไปนะครับ Snowflake นะฮะSnowflake นะครับก็อยู่แนวรับพอดีเลยนะครับแล้วก็แนวรับนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแนวรับที่เป็นหลุมพอดีนะครับหากใครชอบ Snowflake และอยากจะเก็บสะสมไปในระยะยาวนะครับเน้นย้ำนะครับว่าต้องระยะยาวจริงๆนะครับกว่าหุ้นจะฟื้นกลับไปจุดเดิมได้เนี่ยผมว่าใช้เวลามากแน่ๆเลยนะครับรอที่แนวรับปัจจุบันเลยนะครับที่ประมาณ109เหรียญ นะครับตัวถัดไปนะครับหุ้น Nike กันบ้างนะครับเมื่อกี้เราพูดโลลู่ไปเนาะ Nike เองก็เช่นกันนะครับก็ยังอยู่ใกล้กับ52วิกโลอยู่นะครับถึงแม้ว่าปรับตัวขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่จากตลาดของอเมริกาปรับตัวลงเนาะ Nike ก็ลงเช่นเดียวกันครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรอก็รอที่เดิมเลยนะครับที่ประมาณ71เหรียญ นะครับสำหรับ Nike นะครับหุ้นนี้ก็นักลงทุนนะครับชื่อดังหรือว่าสถาบันหลายๆสถาบันเนี่ยเข้าสะสมนะครับแสดงว่า Nike เนี่ยยังคงมีของดีอยู่นะครับแม้ว่าจะได้รับความกังวลเรื่องยอดขายที่ดรอปไปบ้างนะครับตัวถัดไปนะครับ ADM นะครับหุ้นนี้ทำสินค้าทางการเกษตรนะครับสินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารด้วยนะครับใครที่ชอบหุ้นนี้นะครับรอที่ประมาณ57ได้นะครับแล้วก็อีกไม้นึงที่ประมาณ51นะครับตัวถัดไปนะครับ CVS นะครับหุ้นร้านขายยานะครับหุ้นนี้ก็ต้องอดทนรอกันหน่อยนะเพื่อนๆและคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับน่าจะรู้ดีกันอยู่นะเพราะหุ้นนี้เนี่ยเราติดจังหวะลงทุนมาโอ้โหหลายสัปดาห์มากนะครับถ้าพูดซ้ำๆเดิมเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะฮะใครที่คาดหวังและก็อยากจะรอหุ้นนี้นะครับแนวรับแรกอยู่ที่ประมาณ57นะครับหมายที่2ก็53ได้เลยนะครับตัวถัดไปนะครับหุ้นOxy นะครับหุ้นที่ปูวอร์เรนบัฟเฟตต์เก็บอยู่นะครับนี่เพื่อนๆร่วงลงมาเยอะมากเลยนะครับและแนวรับนะครับโอ้โหไกลมากนะฮะแนวรับเนี่ยผมว่าอาจจะต้องรอดูท่าทีก่อนนะครับหุ้นน้ำมันเนี่ยต้องทำใจนิดนึงนะเพื่อนๆว่ามันเป็นหุ้นที่ค่อนข้างผันผวนนะถ้าเอาแนวต้านเดิมก็นี่เลยนะครับที่43นะครับแล้วก็อีกไม้นึงที่ประมาณ35นะครับสำหรับหุ้น Oxy เพื่อนๆลองดู time frame นี้นี่ตั้งแต่เดือนเมษากุมภาเมษาประมาณเนี้ยในช่วงไทม์เฟรมเนี้ยมาจนถึงปัจจุบันราคาวิ่งอยู่แค่นี้ไม่ไปไหนเลยนะครับราคาเกือบทั้งปีวิ่งอยู่ที่เดิมดังนั้นใครจะเก็บหุ้นนี้นะครับก็ต้องคิดดูให้ดีนะครับว่าเราจะใช้หุ้นนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาเก็บเพื่อปันผลเนาะเพราะว่าหุ้นเนี่ยจ่ายปันผลหนักนะครับแล้วก็เป็นหุ้นพลังงานที่เป็นพลังงานแบบเดิมที่ปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาชอบนะครับแต่สำหรับใครที่ชอบเหมือนปู่ก็ลองเอาไปทำการบ้านดูก็ได้นะครับตัวถัดไปนะครับมอนสเตอร์มอนสเตอร์เหมือนจะฟื้นขึ้นมาได้เล็กๆนะครับแต่ก็ยังห่างไกลจากไฮเดิมที่เขาลงมานะครับแนวรับเดิมอยู่ตรงนี้นะครับที่ประมาณ48นะครับแล้วก็อีกไม้นึงอยู่ที่ประมาณ46นะครับสำหรับหุ้นของมอนสเตอร์นะครับและอีกตัวนึงเพื่อนบ้านนะครับเซลเซียสนะครับเป็นไงเป็นกันครับร่วงด้วยร่วงกันนะครับสำหรับหุ้นของเซลเซียสกับมอนเตอร์เนี่ยเพื่อนๆเอาไม่อยู่จริงนะครับแนวต่อไปที่รอที่ประมาณ28เลยนะเพื่อนๆถ้าลงมาถึง28เนี่ยผมว่าโอ้โหก็ลึกพอสมควรเลยนะฮะ28นะครับไม้ที่2 23นะครับไม้ที่3ก็ประมาณ17นะฮะรุนแรงจริงนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะฮะลงมาประมาณ 65-66% ได้นะครับสำหรับหุ้นของเซลเซียสนะครับงบหลังบ้านดีมากนะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยสวนทางกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ
ตัวถัดไปนะครับหุ้นยากันบ้างนะครับไฟเซอร์ในขณะที่หุ้นยาตัวอื่นเนี่ยฟื้นกันเกือบหมดนะครับไฟเซอร์ร่วงซะอย่างนั้นนะครับไฟเซอร์เนี่ยล่าสุดมีคู่แข่งนะครับมาตีในตลาดของวัคซีนโรคปอดบวมนะครับซึ่งบริษัทนั้นเนี่ยชื่อว่าบริษัทแว็กไซส์นะครับไม่แน่ใจผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับแว็กไซส์ซึ่งบริษัทนี้ก็ทำเช่นเดียวกันครับและอาจจะกลายเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองในตลาดของวัคซีนโรคปอดบวมก็ได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไฟเซอร์กับเมอร์กเป็นเจ้าตลาดของวัคซีนตัวนี้อยู่นะครับก็ต้องรอดูท่าทีอีกทีนะครับใครอยากจะเก็บไฟเซอร์ก็ไม้นี้นะครับที่ประมาณ27นะฮะแล้วก็25ได้เลยนะครับถ้าจะรอนะตัวถัดไปนะครับ JD.com ก็เป็นหุ้นจีนเนาะหุ้นที่เป็นอีคอมเมิร์ซนะครับรอที่ไม้นี้เลยก็ได้นะครับที่24เหรียญแล้วก็ประมาณ21เหรียญ นะครับตัวถัดไปนะครับ Intel ไม่รู้เพื่อนๆยังเก็บกันอยู่ไหมนะครับสำหรับหุ้นของ Intel นะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ไม่ฟื้นนะครับและไม่น่าจะฟื้นในเร็วๆนี้นะครับจากการที่บริษัทกำลังฟื้นฟูกิจการแล้วก็กำลังจะแยกโรงหล่อออกจากธุรกิจที่ออกแบบชิปเนาะนะครับก็รอดูนะครับว่าเขาจะฟื้นฟูได้ดีแค่ไหนนะครับและใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะคู่แข่งก็เดินหน้าไปเรื่อยๆเนาะ Intel เนี่ยก็ยังตามหลังคู่แข่งอีกไกลเลยนะครับก็แนวรับปัจจุบันนะครับที่ประมาณ19นะครับก็ถือว่าทางเทคนิคเข้าได้นะครับแล้วก็คิดว่า19เนี่ยก็น่าจะเป็นราคาที่ต่ำแล้วนะฮะสำหรับ Intel นะครับตัวถัดไปนะครับ UiPath หรือว่าหุ้นพาดนั่นเองนะครับหุ้นพาดก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็แนวต้านตรงนี้ก็ยากนะครับที่จะผ่านนะครับก็น่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงนี้นะเพื่อนๆก็มารอตรงแนวรับตรงนี้ดีกว่านะครับมีสิทธิ์ปรับตัวลงมาได้นะครับที่10เหรียญ นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเข้าแนวปัจจุบันก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับกว่าจะไปถึงไฮเดิมนะครับตัวถัดไปนะครับ PDD นะครับผินตัวนะครับหุ้นนี้อ่ะนะครับแดงแป๊ดติดต่อกันหลายไม้เลยนะครับหุ้นนี้ก็การเติบโตลดลงนะครับแต่ก็ยังมีการเติบโตอยู่นะครับแล้วก็คาดการที่อาจจะอ่อนแอลงบ้างเท่านั้นเองนะครับใครที่อยากจะสะสม92นะครับ75 61นะครับตัวถัดไปนะครับหุ้นแบรนด์หรูนะครับหุ้นนี้หลุยส์วิตตองนะครับหลุยส์วิตตองนะครับสำหรับใครที่มาซื้อตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเจ็บใจอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะหุ้นกลับมาแนวรับเดิมอีกแล้วนะครับจากที่เคยร่วงลงมานะครับอยู่จุดนี้นะครับก็เป็นโอกาสให้เราได้เข้าสะสมเนาะยังไงจุดแนวรับตรงนี้ก็น่าจะแข็งอยู่นะครับไม่น่าจะหลุดลงไปง่ายๆแต่ถ้าหลุดก็เราก็สำรองไม้เผื่อไว้หน่อยก็ได้นะครับแนวรับนี้นะครับที่135แล้วก็ประมาณ122นะครับหลุยส์วิตตองร่วงหุ้นเออร์เมสก็ต้องร่วงนะครับเช่นเดียวกันครับเออร์เมสก็ร่วงเช่นเดียวกันนะฮะแนวรับตรงนี้นะครับที่ประมาณ212ครับแล้วก็อีกไม้หนึ่งที่ประมาณ194ได้เลยนะครับ Hermes ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์หรูนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันครับแล้วก็เป็นที่นิยมในคนที่ชอบสินค้าหรูหรานะครับตัวถัดไปนะครับตัวที่21แล้วนะครับโอ้โหเร็วมากนะครับผมไปเร็วไปหรือเปล่านะเพื่อนๆถ้าเร็วไปเพื่อนๆปรับสปีดลดลงก็ได้นะครับนะครับถัดไป Google นะฮะGoogle ก็ลดลงมาเยอะนะครับลองดูหน่อยนะว่าปัจจุบันลงมาประมาณเกือบ 20% ได้นะครับแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับที่ประมาณ152นะครับถ้าหลุด152ก็ตรงนี้เลยนะครับที่ประมาณ137แล้วก็ประมาณ131ได้เลยนะครับตัวถัดไปนะครับ Nvidia ก็ปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกันนะครับแนวรับรอที่92ได้นะครับตามเทคนิคนะครับ92 85แล้วก็76นะครับตราบใดที่ไม่ต่ำร้อยเนี่ยผมถ้าเป็นผมนะผมจะยังไม่เข้านะครับผมว่ารอให้มาต่ำร้อยก่อนนะครับค่อยเข้าทยอยเข้าสะสมก็ได้นะฮะถัดไปนะครับ AVGO เนี่ยไตรมาสประกาศออกมาดีนะครับแต่คาดการไตรมาส4เนี่ยออนแอร์ลงนะครับบริษัทคาดการต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนคาดหวังไว้นะครับก็เลยโดนเทขายลงมานะครับทั้งที่พื้นฐานอะไรทุกอย่างยังดีเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะรอนะครับรอตรงนี้นะครับที่ประมาณ132นะครับแล้วก็ประมาณ119นะฮะแล้วก็ประมาณ105ได้เลยนะครับ3ไม้ AVGO หุ้นตัวถัดไปนะครับ Zscaler Zscaler เช่นเดียวกันนะครับ
คาดการต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับหุ้นก็เลยร่วงนะครับแสดงว่าการเติบโตของบริษัทเองเนี่ยอาจจะมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงบ้างนะครับดังนั้นก็เลยไม่พอใจนะครับนักลงทุนไม่สบอารมณ์นะครับแพนิคขายออกมานะฮะแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับที่ประมาณ147นะครับประมาณ133ได้เลยนะครับตัวถัดไปนะครับ ELF Beauty ล่าสุดเราก็พูดไปนะครับว่าได้รับความกังวลจากภาษีนำเข้านะครับจากจีนฮะก็บริษัทก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ตลาดจีนเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับสินค้าเกี่ยวกับบิวตี้ความงามอะไรพวกนี้นะครับถ้าใครอยากจะสะสมหุ้นนี้นะครับเพื่อนๆแนวรับผมว่าอยู่ตรงนี้นะครับที่ประมาณ110นะครับแล้วก็ประมาณ94นะครับหุ้นนี้จะน่าสนใจมากๆนะครับถ้าลงมาต่ำกว่า100เหรียญนะครับตัวถัดไป SMCI Super Micro Computer นะเพื่อนๆใครรอที่200อยู่บ้างนะคิดว่าจะถึงกันไหมนะครับสำหรับ SMCI เนี่ยล่าสุดสำนัก JP Morgan ครับออกมาดาวเกรดนะเพื่อนๆจาก Buy ให้เป็น Hold นะครับและบอกว่าบริษัทเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนครับอยู่เต็มไปหมดครับเพราะเรื่องยื่นงบ K10ช้าใช่ไหม 10K ยื่นงบ 10K ช้านะครับถูกแฉโดยบริษัทช็อตชื่อดังนะครับอย่าง Heidelberg Research นะครับและบริษัทเองนะครับก็ยังคงเป็นข้อกังขาเกี่ยวกับความโปร่งใสในการรายงานผลประกอบการครับนักลงทุนก็เลยยังไม่เชื่อมั่นครับแล้วก็เทขายออกมาเรื่อยๆนะครับและหุ้นก็กำลังจะประกาศแตกพาในเดือนตุลานี้แล้วด้วยนะครับก็อาจจะแตกพาเลยเหลือประมาณ30หรือ20เหรียญอะไรเงี้ยเพื่อนๆนะครับถ้าใครอยากจะรอนะเพื่อนๆรอที่ตรงนี้เลยนะครับที่ประมาณ311เหรียญ นะครับแล้วก็ประมาณ257เหรียญ นะครับผมว่าถ้าลงมาถึง257ก็น่าพิจารณาอีกทีนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความโปร่งใสสำคัญที่สุดเพื่อนๆเราจะลงทุนในบริษัทที่มีประวัติฉ้อโกงมันก็ไม่สบายใจเนาะที่จะลงทุนนะครับแต่หากบริษัทยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้เนี่ยผมว่าฟื้นยากนะครับตัวถัดไปนะครับหุ้น Camtech นะครับหรือว่าหุ้น Camp นะฮะหุ้นนี้ก็การเติบโตอาจจะชะลอตัวลงมาบ้างนะครับเพราะผู้นำอย่างหุ้น KLAC ก็เติบโตชะลอตัวเช่นเดียวกันครับหุ้นก็เลยโดนเทขายลงมานะครับแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับที่73นะครับ61 50นะครับตัวถัดไปนะครับ Him and Her หุ้นนี้นะครับก็เพื่อนๆลงมาเยอะจริงๆนะครับสำหรับหิมนะใครที่ซื้อประมาณนี้เนี่ยเหมือนกับผมเนี่ยผมเข้าโอ้โหไม้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็รูดลงมาตลอดเลยนะครับติดลบเยอะมากเลยนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่ได้เติมนะครับสำหรับหิมเนี่ยก็มีข่าวนะครับจาก Novo Nordisk นะครับที่เขาบอกว่ายาเบาหวานของเขาอย่างยาโอซิมพิกเนี่ยตอนนี้กำลังขาดตลาดนะครับในยุโรปอย่างมากนะครับแต่ในอเมริกาเนี่ยก็ยังคงพอมีขายอยู่บ้างนะครับและฮิมแอนด์เฮอร์เนี่ยก็น่าจะได้อานิสงส์ในตรงนั้นนะครับในการจำหน่ายยาที่เป็นยาลักษณะคล้ายๆกันแต่ราคาถูกกว่านั่นเองนะครับรวมถึงอีไลลิลี่ถ้าอีไลลิลี่ถือโอกาสตรงเนี้ยเข้าไปตีตลาดในยามที่ยาของโนโวขาดตลาดเนี่ยลิลี่ก็อาจจะได้ผลประโยชน์ในตรงนี้ไปนะครับแต่โนโวเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขาก็สลับลายนะครับในการมาผลิตยาเบาหวานตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเสิร์ฟความต้องการครับให้กับทางโรงพยาบาลหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องการยาตัวนี้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าผลิตไม่ทันขายเลยทีเดียวนะครับถ้าอยากจะเข้านะรออีกนิดนึงครับที่11เหรียญครับก็จะได้ค่าเฉลี่ยที่ต่ำลงมาอีกหน่อยนะครับ11เหรียญแล้วก็อีกทีนึงก็ที่9เหรียญนะครับ9เหรียญแล้วก็8เหรียญได้เลยนะครับสำหรับ Him and Her นะครับตัวถัดไป ASML นะฮะASML ก็อยู่แนวรับพอดีนะครับที่ประมาณ752นะครับแล้วก็อีกหมายนึงที่ประมาณ676นะครับสำหรับ ASML เนี่ยได้รับความกังวลครับจากก่อนหน้าที่ผมบอกว่ารัฐบาลสหรัฐสั่งให้รัฐบาลนิวซีแลนด์เนี่ยยุติการส่งเครื่อง DUV ให้กับทางการจีนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์นะครับได้เข้าไปเจรจากับสหรัฐนะครับว่าขอยืดอายุนะครับใบอนุญาตในการส่งมอบให้กับจีนไปก่อนนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อไตรมาสหรือว่ารายได้ของ ASML นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูความชัดเจนอีกทีนึงครับว่าทิศทางจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับทางการสหรัฐจะยินยอมหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะต่อ
อนุญาตต่อใบอนุญาตไปอีกได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เนื่องจากว่าลูกค้าจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่สำหรับ ASML เนาะก็เลยเป็นความกังวลนะครับของหุ้นตัวนี้นิดนึงนะฮะแต่เชื่อว่าในอนาคตน่าจะแก้ปัญหาได้นะครับตัวถัดไปนะครับหุ้นนี้ก็กำลังเป็นที่จับตามองเลยนะครับสำหรับหุ้นเดลนะครับเพราะว่าข่าวเสียหายเข้า SMCI เต็มๆใช่ไหมและเดลก็ทำธุรกิจคล้ายๆกันนะครับทำเซิร์ฟเวอร์เกี่ยวกับ AI ด้วยนะครับแล้วก็เดลเขาก็มีโมเดลธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเดลก็เลยได้รับความสนใจนะครับและเดลก็กำลังจะเข้า S&P 500แล้วด้วยนะครับมีประกาศออกมาแล้วด้วยนะครับก็เลยเนื้อหอมเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ร่วงตามกลุ่มเซมิตามกลุ่มเทคเหมือนกันนะครับใครที่อยากจะเข้าเดลนะเพื่อนไม้ปัจจุบันนะครับเนี่ยผมว่าที่ประมาณ102เนี่ยพอได้บางๆครับและถ้าอยากจะรอตามเทคนิคอลก็81นะครับแล้วก็ประมาณ75นะครับสำหรับหุ้นของเดลนะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นไมครอนไมครอนเราก็พูดกันมาบ่อยแล้วนะครับรอตรงนี้เลยนะครับที่ประมาณ79นะครับแล้วก็ประมาณ73ถ้าหลุด2ไม้นี้นะครับก็ไม้ล่างที่ประมาณ61ได้เลยนะครับไมครอนลงเยอะหนักจริงนะครับตัวถัดไปก็ไม่แพ้กันนะครับQualcommQualcommก็ฟื้นขึ้นมาได้ชนแนวต้านไม่ผ่านนะครับรอตรงนี้เลยนะครับที่ประมาณ149นะครับ136แล้วก็ประมาณ126นะครับตัวถัดไปนะครับ Lam Researchแลมเนี่ยก็ราคาร่วงลงมาหนักมากเลยนะครับหุ้นนี้ก็ประกาศแตกหุ้นด้วยนะครับราคาก็ลงมาอย่างต่อเนื่องครับราคาปัจจุบันที่751เข้าได้นะครับ692นะครับไม้ที่2ไม้ที่3ก็ล่างเลยที่ประมาณ567นะครับตัวถัดไปนะครับซาวฮาวนะฮะหุ้นตัวนี้นะครับหุ้นที่ทำ AI ด้านเสียงนะครับโอ้โหไฮเขาอยู่สูงมากนะครับรอที่ตรงนี้เลยนะครับที่ประมาณ 3.7 เหรียญนะครับ 1.59 นะครับประมาณ2ไม้แต่ผมว่าไม้นี้ก็น่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่ามาแตะหลายทีละนะครับก็เด้งตลอดแตะแล้วเด้งตลอดนะครับตัวถัดไปนะครับ TMDX หุ้นนี้ก็เป็นหุ้นที่ทำเกี่ยวกับการขนย้ายการคงสภาพอวัยวะเนาะในการเคลื่อนย้ายพวกหัวใจนะครับปอดอะไรพวกนี้ที่เป็นอวัยวะภายในครับผมเคยทำรีวิวไว้ด้วยนะครับนานๆจะร่วงลงมาให้เราได้เก็บนะครับแต่ถ้าพิจารณาจาก forward PE ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ106ก็ถือว่าสูงมากๆนะครับแต่ใครที่เล็งมานานและอยากจะเข้าเก็บก็ไม้นี้นะครับที่ประมาณ130นะครับมีสิทธิ์ลงมาถึงนะฮะหรือใครอาจจะช้อนไปก่อนแล้วนะครับก็มีของแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าหลุดไม้นี้นะครับก็ไม้ล่างเลยนะครับที่ประมาณ83แต่ผมว่าไม่น่าลงลึกขนาดนั้นนะครับตัวถัดไปนะครับ Microsoft Microsoft ก็ลงมาเยอะนะฮะเหมือนจะเยอะแต่มันเยอะจริงหรือเปล่านะครับ 12% เท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับก็รอที่ตรงนี้นะครับที่ประมาณ390 365นะครับตัวถัดไปนะครับ Salesforce สำหรับ Salesforce นะครับรอที่ตรงนี้นะครับ235นะฮะแล้วก็214นะครับ Salesforce เนี่ยบริษัทฟื้นตัวได้ดีนะครับเพื่อนๆ Forward PE หรือว่า PE ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ22โดยประมาณนะครับซึ่งต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งหรือบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆครับระยะยาวคิดว่าบริษัทเนี่ยปรับตัวแล้วก็เติบโตต่อไปได้อย่างแน่นอนนะครับตัวสุดท้ายนะเพื่อนๆ Chipotle นะครับ Mexican Grill นะครับหุ้นเชนร้านอาหารนะฮะหุ้นนี้ก็ลงมาเยอะนะครับแล้วก็พยายามจะทะลุแนวต้านตรงนี้ไปให้ได้นะครับแต่ก็ไม่ผ่านนับหลายทีแล้วนะฮะก็อาจจะต้องรอย่อนิดนึงนะครับถ้าเข้าตรงนี้เนี่ยอาจจะเสี่ยงไปหน่อยนะครับเข้าตรงนี้ดีกว่านะครับที่ประมาณ49นะครับเป็นแนวรับที่คิดว่าลงมายังไงก็น่าจะเด้งนะครับแล้วก็ให้ไว้สำรองอีก1ไม้ที่ประมาณ43ละกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับจังหวะลงทุนของหุ้นที่คัดมาในวันนี้นะครับอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับประมาณ38ตัวนะครับแต่เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้คลิปที่กระชับแล้วก็สั้นทันใจนะครับไม่พยายามจะไม่เยอะๆพยายามจะไม่ลงดีเทลอะไรมากนะครับอยากให้เพื่อนๆดูแล้วก็จับใจความได้เลยนะครับและอย่างที่บอกนะว่าหุ้นมีสิทธิ์ลงต่อได้นะครับเพราะถ้าพิจารณาจากดัชนี S&P 500แล้วมีสิทธิ์ที่จะลงไปได้อีกนะครับยังไงก็กันเงินไว้นะครับเผื่อสำรองในการไม้2ไม้3ไม้4ต่อไปเรื่อยๆด้วยละกันนะครับ
ก็หากมีคอมเมนต์อะไรนะครับพูดคุยกันหน่อยนะครับแนะนำคอนเทนต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะให้กำลังใจกันก็ยินดีมากๆนะครับและที่สำคัญผมฝากเพจนะครับ Facebook ฝากสมาชิกช่องนะครับและเครื่องมือการวิเคราะห์หุ้นหรือว่าการเปิดพอร์ตโบรกเกอร์ต่างๆนะผมทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างแล้วนะครับถ้าอยากจะเปิดพอร์ตยังไงผมมีคลิปสอนทุกๆคลิปนะครับก็เข้าไปศึกษากันได้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ